สวัสดีครับผมแบล็ควันนี้ผมจะมาเล่าเรื่อง Scooby Doo กับ Corret นะครับผมโดยเรื่องราวจะเป็นไงสามารถติดตามชมได้เลยครับเปิดเรื่องมาที่กระบวนการไขปริศนาที่มีสมาชิก4คนกับอีก1ตูบได้แก่เวลมาเดฟนี่เฟรดดี้เชคกี้และสกูบี้ดูซึ่งสกูบี้ดูเป็นหมานะครับพวกเขาได้จับจนบนธนาคารผมขออธิบายเนื้อเรื่องของสกูบี้ดูก่อนนะครับซึ่งจะมีแก๊งวัยรุ่น4คนกับสุนัข1ตัวพวกเขาจะออกตามไขปริศนาคดีต่างๆส่วนผู้ร้ายในเรื่องนี้พวกเขาก็จะสวมหน้ากากต่างๆเช่นพวกหน้ากากผีหน้ากากปีศาจเป็นต้นนะครับส่วนครั้งนี้เขาก็ได้จับจนปล้นธนาคารที่สวมหน้ากากตัวตลกได้เดฟนี่ได้ถอดหน้ากากตัวตลกออกปรากฏว่าเป็นผู้จัดการของธนาคารเองโดยผู้จัดการมีชื่อว่าแมทธิวนะครับแมทธิวได้เข้ามาเป็นผู้จัดการธนาคารเพื่อวางแผนปล้นครั้งใหญ่สุดในรอบศตวรรษขณะที่เวลมากำลังอธิบายแผนการกับผู้จัดการอยู่นั้นได้เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นกับสกูปปี้ดูสกูปปี้ดูได้ยินเสียงแปลกๆก่อนที่จู่ๆเขาก็จะวิ่งออกไปทุกคนจึงรีบตามเพื่อนสีขาวเขาไปโดยทิ้งผู้จัดการไว้เพียงลำพังผู้จัดการเลยฉวยโอกาสหนีออกจากสถานที่เกิดเหตุพร้อมกับเงินที่เขาขโมยมาได้เหล่าแก๊งกระบวนการไขปริศนาได้ขับรถตามสกูปปี้ดูจากชิปที่เวลมาได้แอบติดไว้ที่ปลอกคอของสกูปปี้ดูตัดมาที่สกูปปี้ดูสกูปปี้ดูได้วิ่งเข้าไปในเมืองชื่อว่านาวเฮียเขาวิ่งต่อไปเรื่อยๆก่อนที่จะมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเขาแปลกใจกับสถานที่นั้นเขาจึงเดินสำรวจรอบๆภายในบ้านหลังนั้นได้มีคนอาศัยอยู่1คนกับอีก1ตัวได้แก่อูซิสตาแก่ขี้โมโหและมอริเอลหญิงชราใจดีแล้วก็คอร์เรสหมาน้อยขี้กลัวนะครับอูซิสกำลังนั่งดูทีวีอยู่ด้วยความเซ็งคอร์เรสก็ได้ยินเสียงแปลกๆมาสกูปปี้ดูเขาพยายามจะสื่อสารให้เจ้านายของเขารู้โดยการเห่าเสียงดังอูซิสรำคาญเขาจึงหยิบหน้ากากออกมาหลอกให้คอร์เรสตกใจคอร์เรสวิ่งออกมาจากบ้านด้วยความกลัวเขาได้บังเอิญเจอกับสกูปปี้ดูซึ่งพอทั้งคู่เจอกันต่างฝ่ายต่างตกใจซึ่งกันและกันก่อนที่จะรู้ว่าต่างฝ่ายก็ต่างเป็นหมาเหมือนกันสกูปปี้ดูได้ถามออกไปว่านายได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกันใช่ไหมคอร์เรจบอกใช่แล้วจู่ๆก็ได้เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้มีสัตว์ประหลาดที่หน้าตาเหมือนจักรจั่นโผล่มาจากดินผมขอเรียกว่าสัตว์ประหลาดจักรจั่นนะครับโดยสัตว์ประหลาดจักรจั่นได้โผล่มาเป็นจำนวนมากเขาได้เข้าล้อมสกูปปี้ดูกับคอร์เรจไว้ขณะที่ทั้งสองกำลังจนมุมเหล่าแก๊งเพื่อนกระบวนการไขปริศนาก็ได้โผล่มาเฟรดดี้ได้ขับรถและเหยียบปีศาจจักรจั่นจนทำให้พวกมันหนีลงใต้ดินไปเหมือนเดิมแช็กกี้กับสกูปปี้ดูกอดกันด้วยความดีใจก่อนที่สกูปปี้ดูจะแนะนำเพื่อนๆของเขาให้คอร์เรจรู้จักมอร์เรลได้ตามหาคอร์เรจก่อนที่จะเห็นคอร์เรจอยู่กับเพื่อนๆมอร์เรลเลยชวนพวกเขาเข้าบ้านมอร์เรลได้พาเด็กๆไปทำความรู้จักกับอูสติสก่อนที่สุกดากลับมาเขาจึงทำขนมให้เด็กๆทานขณะที่มอร์เรลกำลังล้างจานอยู่นั้นจู่ๆท่อน้ำก็ได้ตันเขาจึงเรียกคอร์เรจให้มาดูคอร์เรจได้ดึงขนแปลกๆออกมาก่อนจะวางมันลงก่อนที่จู่ๆขนแปลกๆก็ได้ขยายตัวขึ้นแล้วก็จับคอร์เรจกินสกูปปี้ดูพยายามช่วยเพื่อนของเขาออกมาก่อนที่จะช่วยออกมาได้สำเร็จทั้งคู่ได้ช่วยกันดันปีศาจขนกลับไปที่เดิมสกูปปี้ดูได้มาหาเพื่อนของเขาก่อนที่คอร์เรจจะสังเกตเห็นปีศาจตะกั่วจันเกาะอยู่ที่หลังของแช็กกี้เขาพยายามจะสื่อสารให้แช็กกี้รู้พอแช็กกี้รู้ตัวเขาได้วิ่งไปรอบๆด้วยความกลัวเมอร์เรลได้สั่งให้เดฟนี่ไปเปิดประตูหลังบ้านก่อนที่จะรอแช็กกี้ไปเมอร์เรลใช้ไม้กวาดตีปีศาจตะกั่วจันจนมันหลุดกระเด็นออกจากตัวแช็กกี้ไปเขาได้ปิดประตูไว้เวลมาได้อธิบายว่าเสียงแปลกๆที่ผู้สกูปปี้ดูได้ยินอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกจักรจันทร์เหล่านี้จู่ๆก็ได้มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเดฟนี่ได้ออกไปดูก่อนจะไม่พบใครเขาได้พบกับซองจดหมายปริศนาวางไว้อยู่เดฟนี่ได้เปิดซองจดหมายออกและอ่านให้ทุกคนฟังทำนองก็ประมาณว่าขอเชิญให้ทุกคนไปร่วมรับประทานอาหารที่คฤหาสน์ของนายกโดยสามารถนำสัตว์เลี้ยงไปได้ด้วยทั้งหมดเลยตัดสินใจตอบรับพวกเขาได้มาอยู่ที่หน้าบ้านของนายกเดฟนี่ได้เข้าไปเคาะประตูก่อนที่จะมีชายค่อนข้างน่ากลัวออกมาเปิดและปิดลงด้วยความโมโหเฟรดได้เข้าไปเคาะใหม่พร้อมกับแสดงใบเชิญที่นายกได้ชวนพวกเขามาท่าใหญ่จึงอนุญาตให้เข้าและบอกให้ตามเขามาเขาได้พาทุกคนมาที่ห้องหนึ่งเขาบอกให้รออยู่ที่ห้องนี้ก่อนที่จะออกไปพวกเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเหมือนจะเป็นเสียงคำรามของสัตว์แล้วจู่ๆเก้าอี้ที่วางไว้อยู่ในห้องก็ได้กลายเป็นเก้าอี้ผีสิงมีปากกับลูกตางอกขึ้นเหล่าเก้าอี้ผีสิงได้เข้าโจมตีใส่พวกเขาทุกคนขณะที่พวกเขากำลังหนีเอาตัวรอดจากเก้าอี้ผีสิงก็ได้มีชายปริศนาเรียกพวกเขาให้ตามมาพวกเขาได้หนีออกจากเก้าอี้ผีสิงได้สำเร็จก่อนที่ชายปริศนาจะแนะนำตัวว่าเขาคือนายกเทศมนตรีของเมืองโนแวร์ก่อนที่จะชวนทุกคนให้ไปรับประทานอาหารด้วยกันขณะที่รับประทานอาหารเวลมาได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากนายกเพื่อจะช่วยไขปริศนาเรื่องปีศาจจักรจันทร์นายกบอกว่าเขาไม่มีข้อมูลนั้นแต่ได้บอกว่าในปราสาทนี้มีพิพิธภัณฑ์อยู่เขาสามารถไปศึกษาหาข้อมูลได้เฟรชเวลมาเดฟนี่และมอริเอลพวกเขาได้สนใจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นั้นพวกเขาจึงออกไปสำรวจโดยทิ้งให้แช็กกี้อูสติสกูปิดูและคอร์เรสอยู่กับนายกนายกได้ขอตัวไปทำงานของเขาต่อพวกแช็กกี้รู้สึกหิวซึ่งอาหารที่พวกเขาได้รับก็มีแต่ขนมปังซึ่งขนมปังก็แข็งจนไม่สามารถกินได้พวกเขาเลยวางแผนแอบเข้าไปในที่ครัวของปราสาทอูชิรู้สึกงุนงิดเขาเลยเดินออกไปเทคกี้ได้นำอาหารออกมาจากตู้เย็นขณะที่พวกเขากำลังกินปีศาจจักรตันก็ได้โผล่มาพวกเขาเลยวิ่งออกมาจากครัวด้วยความกลัวตัดมาที่พวกเวลมาพวกเขาได้ค้นหาข้อมูลที่พิพิธภัณฑ์เวลมาได้เกิดความสงสัยขึ้นว่าทำไมหนังสือที่เกี่ยวกับเมืองนี้ถึงหายไปเฟ
เฟรดก็ได้สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงมีรูปปั้นประหลาดๆวางอยู่เต็มไปหมดเลยเมอร์เรียลได้เข้าไปเปิดวิดีโอบางอย่างขึ้นซึ่งเป็นวิดีโอที่พูดถึงเมืองโนเวย์นะครับพวกชักกี้ได้หนีปีศาจจักรจันทร์จนมาพบกับนายกแต่เจอหน้ากันไม่ทันไรปีศาจจักรจันทร์ก็ได้จับตัวนายกไปพวกชักกี้ได้วิ่งหนีปีศาจจักรจันทร์อีกครั้งโดยในตอนนี้ได้มีปีศาจจักรจันทร์อยู่เต็มปราสาทไปหมดตัดมาที่พวกเวลมาเหมือนพวกเขาจะเจอกับห้องลับและดูเหมือนว่าจะเจอต้นตอเสียงที่พวกสกูปไปดูได้ยินโดยเครื่องนี้กำลังทำงานอยู่มันได้ส่งสัญญาณเสียงไปทั่วประเทศเหมือนมันจะโทรไปหาผู้มีอิทธิพลทุกคนแล้วใช้เสียงในการควบคุมนะครับบ้านเราก็ใช้แบบเดียวกันครับแต่บ้านเราง่ายกว่าเยอะครับแค่จ่ายเงิน5ล้านครับอุ้ยแล้วจู่ๆพวกชิกกี้ก็ร่วงหล่นลงมาพวกเขาร่วงลงมาทับเครื่องส่งสัญญาณจนมันพังตอนนี้ได้เกิดสิ่งแปลกๆขึ้นกับพวกเขาพวกเขาสามารถลอยได้เวลมาต้องการข้อมูลที่จะไขปริศนาเรื่องนี้โดยมาเรียอาสาว่าที่บ้านมีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องนึงพวกเขาจึงตัดสินใจกลับมาที่บ้านไล่ตัดมาที่บ้านไล่นะครับผมอุชิกำลังทำอาหารอยู่ได้มีคนมาเคาะประตูพออุซิดเปิดรับคนเหล่านั้นก็ยืดเพชรหรือแม้ก็ทองให้เขาได้มามากจนตอนนี้ที่บ้านแทบไม่มีที่เก็บตัดมาที่พวกสกูปปี้ดูพวกเขาได้เดินผ่านไร่ข้าวโพดเคเรตได้สังเกตเห็นปีศาจจักรจันทร์ที่ตามเขามาเขาจึงวิ่งไปบอกทุกคนโดยปีศาจจักรจันทร์ที่ตามพวกเขามาครับเหมือนจะเป็นตัวราชินีนะครับผมเหมือนจะเป็นตัวแม่ทั้งหมดได้วิ่งแยกกันเข้าไปในที่ไร่ข้าวโพดพวกเขาได้วิ่งมาจนบังเอิญเจอกับรังของพวกมันคุณพูดถูกมาริโอเฟดดี้กล่าววิ่งทั้งหมดได้วิ่งหนีปีศาจจักรจันทร์เฟรสตี้เดฟนี่เมอริเอลได้ถูกปีศาจจักรจันทร์จับตัวไปส่วนเวลมาเขาได้วิ่งมาหาพวกเช็กกี้ขณะที่พวกเขากำลังหลบอยู่ปีศาจจักรจันทร์ก็ได้โผล่มาจับตัวเวลมาไปก่อนที่เวลมากำลังถูกจับตัวไปเขาได้ทิ้งข้อมูลที่อยู่ในแท็บเล็ตไว้ให้พวกเช็กกี้และฝากพวกเขาจัดการเรื่องนี้ต่อด้วยสกูปิดูกับคอร์เรตเขากลัวมากเช็กกี้ได้บอกกับทั้งสองว่าเราทุกคนก็ต่างมีความกลัวกันทั้งนั้นแหละแน่นอนฉันก็มีเช็กกี้ได้หยิบโทรศัพท์ออกมาเขาได้เปิดคลิปเสียงให้คอร์เรจและสกูปี้ดูฟังอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างความกล้าและความกลัวความกล้าไม่ได้แปลว่าไม่กลัวความกล้าที่แท้จริงคือการลงมือทำเมื่ออยู่ต่อหน้าความกลัวเช็กกี้ได้บอกว่าถึงเวลาที่เราต้องลงมือทำแล้วถึงเวลาที่ต้องบอกตัวเองบอกกับตัวเองว่านายต้องลุกขึ้นและเข้มแข็งเขาได้บอกกับคอร์เรจกับสกูปี้ดูว่าฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่คนกล้าโอเคฉันไม่เคยกล้าแต่ถึงเวลาแล้วนี่คือเวลาของฉันฉันจะกลัวนั่นคือตัวตนของฉันแต่ฉันจะมีความกล้าเมื่ออยู่ต่อหน้าความกลัวและฉันจะไม่ทนอีกต่อไปฉันจะยืนหยัดที่จะสู้เขาพูดปลุกใจเพื่อนสีขาวของเขาเช็กกี้พูดไม่ทันจบก็ได้มีปีศาจจักรจันทร์มาจับตัวเขาไปคอร์เรจกับสกูปี้ดูกลัวมากก่อนที่สกูปี้ดูจะเจอแท็บเล็ตของเวลมาที่เขาทิ้งไว้ให้สกูปี้ดูไม่รู้ว่าจะเปิดยังไงคอร์เรจจึงกลับไปที่บ้านและใช้คอมพิวเตอร์เขาได้ใช้แท็บเล็ตต่อเข้าคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของเวลมาได้ส่งข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ของคอร์เรจคอมพิวเตอร์ได้บอกว่าบ้านของเมอร์เรียและอุสติสอยู่ใจกลางจุดกระทบขนาดใหญ่ที่เกิดจากอุกกาบาตครั้งรุนแรงที่สุดในโลกที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์เหมือนเวลมาจะให้ขุดหาอุกกาบาตที่ร่วงลงมานะครับมันน่าจะอยู่ใต้ดินคอมพิวเตอร์ยังเตือนอีกว่าให้ระวังเพราะอุกกาบาตประกอบด้วยสสารมืดซึ่งขึ้นชื่อว่าผันผวนมากสกูปี้ดูกับคอร์เรจได้ลงมือขุดเขาขุดลงไปเรื่อยๆยิ่งขุดลงไปลึกเท่าไหร่พวกเขาก็ได้มีอาการแปลกๆบ่อยขึ้นพวกเขาฝืนกับอาการที่เจอและขุดต่อไปก่อนที่เขาจังคู่จะล่วงลงมาในที่ที่หนึ่งเขาได้พบกับอุกกาบาตแล้วก็ปีศาจจักรจันทร์เช่นกันคอร์เรจกับสกูปี้ดูได้หยิบอุกกาบาตแล้วก็วิ่งหนีเขาวิ่งหนีมาเรื่อยๆจนพบกับเพื่อนที่ถูกจับตัวมาก่อนหน้าเขาได้เข้าไปช่วยเพื่อนๆของเขาขณะที่ทุกคนกำลังหนีออกมาปีศาจจักรจันทร์ก็ได้มาจับตัวเมอร์เรียลคอร์เรจได้ตามไปช่วยเมอร์เรียลได้สำเร็จด้วยพลังของอุกกาบาตปีศาจจึงเข้ามาชิงและใช้พลังของอุกกาบาตในการขยายร่างของตัวเองคอร์เรจกลัวมากก่อนที่เขาจะนึกถึงคำพูดของแช็กกี้จงกล้าคอร์เรจคอร์เรจจึงเอาชนะความกลัวและวิ่งไปแย่งอุกกาบาตมาได้แหมแย่งกันไปแย่งกันมาเลยจริงๆพลังของอุกกาบาตได้เปลี่ยนให้คอร์เรจเป็นร่างยักษ์คอร์เรจและปีศาจจักรจันทร์ได้เผชิญหน้ากันคอร์เรจได้เข้าต่อสู้กับปีศาจจักรจันทร์แต่ก็ไม่สามารถต่อสู้ได้เลยขณะที่ปีศาจจักรจันทร์กำลังจะโจมตีเพื่อปิดฉากเมอร์เรียลก็ได้ใช้พลังของอุกกาบาตเปลี่ยนคอร์เรจให้เป็นสภาพเดิมก่อนที่เมอร์เรียลจะโยนอุกกาบาตให้คอร์เรจคอร์เรจได้ใช้พลังของอุกกาบาตก่อนที่จะจัดการปีศาจจักรจันทร์ได้สำเร็จและจับตัวไว้ได้เวลมาได้ถอดหน้ากากปีศาจจักรจันทร์ออกปรากฏว่าเป็นนายกขึ้นชื่อว่านายกเนี่ยอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยเนาะเวลมาได้แฉว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดก่อนจะมีตัวประหลาด2ตัวอยู่ข้างในตัวนายกอีกทีแคทกับเลอแควกแม่มันเหมือนจริงๆมีใครอยู่เบื้องหลังเหมือนกันอะไรเหมือนกันแล้วผมก็ขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่อยากไปดูโดยละเอียดก็สามารถไปดูได้นะครับโดยสกูปี้ดูฟีดเจอริงกับคอร์เรจเจ้าหมาจอมขี้กลัวถ้าชอบวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะให้ผมปรับปรุงเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบาย